ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจวัยเช่นเคยกับ Back Desert Mobile ครับวันนี้ครับในที่สุดผมจะทำการอัพอุปกรณ์ของผมครับขึ้นเป็นระดับสีฟ้าครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าสีอะไรนะมันแบบเทาๆฟ้าดูไม่ออกขอเรียกว่าเป็นสีฟ้าไปก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันระดับขั้นสูงกว่าสีชมพูอ้าวแล้วเราสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกแหละท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีของระดับสีชมพูก่อนและจะเป็นจะต้องมีของ2 อย่างนี้ครับเดี๋ยวอธิบายทีละส่วนเลยแล้วกันว่าได้มาได้ยังไงบ้างนะครับกดตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยมันก็จะเปิดหน้าต่างเกี่ยวกับการคราฟขึ้นมานะครับซึ่งเจ้านี่นะครับได้จากแมปที่อยู่ขั้นสูงกว่าฮาดูมนะครับผมจะขอเรียกมันว่าแมปเควอสไปก่อนกันละกันแล้วแมปที่ว่านั้นมาอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดแมปขึ้นมาให้ดูเลยกันละกันนะครับมันจะอยู่ด้านขวาสุดเลยครับก็คืออยู่ด้านล่างของทะเลทรายนะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็เปิดดูรายละเอียดของโหมดฮาดูมก็ได้ครับแล้วเราคลิกเข้าไปดูในแต่ละแมปเราจะเห็นว่ามันดรอปอยู่ที่นี่ซึ่งดรอปยากมากนะครับผมบอทมาเป็นเดือนอ่ะเพิ่งได้อันเดียวแต่ก็สามารถคราฟได้นะโดยการสะสมเม็ดอันนี้ครับที่มันเล็กกว่า100ชิ้นนะครับสะสมครบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถคราฟเป็นเจ้านี้ได้หรือกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมที่แจกเป็นก้อนไอ้พวกนี้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมาลงแมปที่เป็นแมปเควอสแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมปที่ต่ำกว่านี้เช่นแบบเป็นฮาดูแมปอื่นอะไรเงี้ยอย่างเช่นแมปนี้ก็แล้วกันจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ดรอปนะครับมันจะต้องเป็นแมปเควอสนะครับก็คือแมปที่มันมีตัวอักษรสีฟ้าบอกแบบนี้ครับก็คือในแมปนี้นะมันจะดรอปนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเราได้เม็ดสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินมาเมื่อกี้นะครับครบร้อยอันแล้วจะไปคราฟที่ไหนก็เข้ามาที่เดิมครับก็คือเรื่องของการตีบวกนะครับการคราฟของและเรากดด้านบนตรงนี้แทนนี่แล้วเราก็กดตัวนี้เห็นไหมครับสะสมให้ครบ100เม็ดจะสามารถแลกเจ้านี้ได้นะครับทีนี้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องใช้นะครับคือเจ้านี้นะครับเจ้านี้เนี่ยมันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะครับแล้วต้องการเลื่อนระดับเป็นอันนี้เนี่ยมันจะใช้600ก้อนนะครับส่วนที่มันบอก200ก้อนคืออะไรต้องใช้อะไรทำไมใช้แค่200ก้อนอันนั้นคืออุปกรณ์ที่เป็นของแมปฮาดูมนะครับหรือว่าชินบาลันนั่นเองถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเจ้าสิ่งนี้นะครับก็จะใช้ไอเทมอันเมื่อกี้200ก้อนคำถามคือแล้วไอเทมอันเนี้ยมันหามาจากไหนนะครับมันหามาได้หลายวิธีนะครับหนึ่งในวิธีนั้นคือเราสั่งให้พูดดำของเราครับกินอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีแดงครับนี่ได้มาแล้วแต่ถ้าเป็นอาวุธไม่ได้นะมันได้แต่เครื่องป้องกันเห็นปะก็สั่งให้กินได้เลยนะครับก็จะได้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือให้เราไปซื้อครับซึ่งซื้อที่แม่มดคนที่ยืนด้านหลังนี่แหละเผื่อใครจำไม่ได้ครับเขาชื่อเซบัตนะครับเซบัตเนี่ยจะเป็นคนที่เอาไว้แลกไอเทมนะครับที่เราเก็บมาจากฮาดูมใช่ไหมในแมปฮาดูมเนี่ยเวลาเราสู้ๆอยู่มันจะได้ไอพวกเหรียญมาด้วยถูกไหมครับนั่นแหละครับก็เอาไปแลกนะครับต้องใช้เท่าไหร่นะ600ใช่ไหมไม่พอครับมีแค่800,000 ใช้เป็นล้านนะครับถ้าเกิดต้องการเก็บ600ชิ้นเนี่ยต้องใช้เป็นล้านเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องหาให้ครบทั้ง3อันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเทมชิ้นนี้แล้วก็อุปกรณ์ระดับสีชมพูของเรานะครับตอนนี้ผมทำครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะคราฟได้โดยมีข้อแม้นิดนึงครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะคราฟครับเขาจะให้เราเนี่ยไปทำการแคนเซิลหรือว่าทำการลบออปชันออกให้หมดก็ติ๊กออกได้เลยนะครับเมื่อเราติ๊กออปชันหมดเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาคลิกเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดโดยใช้เจ้านี้ขึ้นมานะครับกดเลยนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยเรามีไอตัวเนี้ยใส่อยู่ในอุปกรณ์ของเราอะแน่ใจไหมไม่มีปัญหาครับจัดไปตอนนี้ในที่สุดครับผมอุปกรณ์ระดับสีฟ้าชิ้นแรกของผมมาแล้วครับรูนยังคงตามมาด้วยนะครับคำถามคือมันแรงกว่ากันเยอะไหมอันนี้พลังโจมตี 1,285 นะครับถ้าเกิดเราไปดูอุปกรณ์ที่เป็นระดับขั้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือ480นะครับ3เท่าเลยหรอโหเกือบ3เท่าเลยนะเกือบ3เท่าเลยนะครับไหนดูหน้าหน่อยสินี่คือชิ้นแรกของผมครับ CP เด้งเยอะนะตอนแรก CP ผม 29,000 ตอนนี้เป็น 21,715 เลยนะฮะคือเรียกได้ว่าชิ้นแรกมาแล้วครับผมชิ้นแรกมาแล้วอันดับต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือการเอาไปทำการปลดลิมิเตอร์นั่นเองคือเอาเวกอุปกรณ์นะครับก็ที่เดิมที่แบ็กสมิธนะครับนี่ยังไม่เอาเวกนะถ้าเอาเวกแล้วจะแรงขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือเวลาจะเอาเวกเนี่ยต้องใช้ไอหินนี้อีกแล้ว60ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้660ก้อนเลยนะจัดมาครับผมเอาเวกอุปกรณ์ได้โอ้โหคราวนี้เป็นแสงสีฟ้าเลยครับสนามโหดขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เอ่ย
เมื่อกี้ 1,200 ใช่ไหมครับอันนี้ล่อไป 1,400 CP เด้งขึ้นไปอีกแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำการเพิ่มออปชันให้อุปกรณ์จำได้ใช่ไหมครับเราทำการเอาเวกแล้วต้องมาเพิ่มออปชันแต่ทว่าของที่ใช้มาอีกแล้วเปลืองจริงๆเลยเจ้าหินอันเนี้ยแล้วดูดิมันบวกถึงเท่าไหร่เฮ้ยบวกถึง100เลยเหรอโห my god ถ้าเกิดว่าบวกถึง100นี่แต่มันเปลืองนะมันเปลืองมากเลยนะผมบวกไปตามยถากรรมดีกว่าเพราะว่าผมต้องการเลื่อนของให้มันขึ้นเป็นสีฟ้าให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสนใจพวกนี้ทีหลังอ่ะมันใช้เยอะมากเลยนะหินพวกเนี้ยลองดูดิ1,000,000ครั้งเดียวพอดูดิได้เท่าไหร่3หรือว่ามันเป็นการทบไปเรื่อยๆวะเดี๋ยวลองบวกดูอีกที ถ้าเราบวกถ้ามันได้2นะจะกระโดดถีบให้มันทบขึ้นโหโล่งไปผมนึกว่ามันจะแกว่งไม่แกว่งมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโอเคพอเข้าใจแล้วเกือบจะด่าเกือบจะกระโดดถีบแล้วมันค่อยๆทบขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งมาบวกดีกว่าเก็บหินไว้อัพขึ้นอย่างอื่นเนี่ยให้มันกลายเป็นสีฟ้าก่อนดีกว่าเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทำการตีบวกอุปกรณ์ต่อนะครับเนื่องจากขั้น V เนี่ยมันถูกลดกลายเป็นบวก5แล้วใช่ไหมครับเวลาเราจะตีอุปกรณ์ระดับสีฟ้าเนี่ยต้องมาตีตรงนี้นะคือก่อนอันนี้ตรงนี้คือฮาดูมใช่ไหมครับในปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วนะทั้งฮาดูมทั้งแอรเรียนจะไปอยู่รวมกันตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสลับด้านบนเอานะซึ่งเรื่องพวกนี้สอนไปหมดแล้วนะครับแต่คราวนี้เรามาสนใจเจ้านี่ครับอุปกรณ์ระดับเควอสครับผมเอาละที่ต้องใช้คือหินแบบเดียวกับที่ใช้ในการอัปเกรดฮาดูมเลยเผื่อใครจำไม่ได้กดตัวนี้ก็ได้นะมันจะพาไปยังสถานที่ที่เราเนี่ยสามารถคราฟเจ้าหินพวกนี้ได้โดยหลักก็คือเราก็เอาหินที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับมากดเติมเข้าไปแล้วมันจะมีเกรดของมันอยู่เมื่อเติมเต็มปั๊บมันก็จะรับหินมาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วเนาะอันนี้มาไวๆกันแล้วกันเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาตีบวกกันนะครับวิธีการตีบวกก็กดด้านล่างได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีใบรับประกันอยู่นะครับอันนี้คือบวกอัตราความสำเร็จ 10% ใช่ไหมแล้วก็ในแพทปัจจุบันจะมีหนังสือที่มันเล่มใหญ่ขึ้นครับอันนี้คือบวก 50% อันนี้คือบวก 100% ซึ่งจากประสบการณ์การตีของผมเนี่ยการจะขึ้นขั้น V เนี่ยพูดตรงๆใช้เวลา3เดือนเพราะปกติมันจะอยู่ที่3กับ4 3กับ4กว่าจะขึ้นขั้น5ครบทุกชิ้นได้เนี่ยล่อไป3เดือนมันตีบวกยากมากจริงใครเล่นมาถึงแล้วน่าจะรู้อันนั้นเดี๋ยวผมเอาแบบ 100% ไปเลยก็แล้วกันครับลองดูดิมัน 100% จริงป่าววะกดปุ๊บเหลือบวก4นี่ร้องไห้เลยนะเอาดิไม่ขึ้นไหนบอก 100% ไงวะแล้วมีอัตราความสำเร็จที่จะคงให้บวก5 50% อ่ะใช้เลยขอให้อยู่บวก5เหมือนเดิมนะโอเคยังอยู่บวก5เหมือนเดิมโอ้ยคือแบบว่าหัวใจหล่นเลยบอกตรงๆหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วเมื่อกี้คือการตีขึ้นบวก5ยากมากไหนบอกบวก 100% ไงวะ 100% ของอะไรแสดงว่าเป็น 100% ของอัตราการตีบวกติดแน่เลยเอาง่ายๆสมมุตินะการจะขึ้นขั้น6สมมุติว่าอัตราการสำเร็จ 10% 100% ของ 10% ก็คือเท่าไหร่ครับรวมกันแล้วก็กลายเป็น 20% เข้าใจยังมันไม่ได้หมายความว่าจะตีติด 100% ครับแค่เพิ่มอัตราความสำเร็จขึ้นไปเป็น 100% นะฮะโอ้ไม่กล้าตีและเสียวเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่พร้อมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตีไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดบางคนขี้เกียจมานั่งคลิกทีละอันนะครับกดตัวนี้ได้แต่แล้วมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะตีอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนถึงบวกเท่าไหร่และเราจะใช้ไอ้พวกคัมภีร์พวกเนี้ยตั้งแต่บวกเท่าไหร่ขึ้นไปอย่างเช่นอันนี้ก็คือใช้ตั้งแต่บวก1ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตั้งแต่บวก2อันนี้ใช้ตั้งแต่บวก5อะไรเงี้ยมันจะมีให้เลือกใช่ไหมครับเราสามารถติ๊กได้ว่าจะเอาอันไหนใช้เมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าเกิดตีบวกแหกล่ะเราจะเก็บหรือเราจะลุ้นไหมเพราะว่ามันจะไม่เหมือนอุปกรณ์ที่เลเวลต่ำกว่านี้ถูกไหมครับมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเวลาเราตีบวกแตกเราจะต้องใช้คัมภีร์เนี่ยเพื่อที่จะลุ้นว่าการตีบวกมันจะลดลงไหมอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นไหมครับผมตีบวกแตกมันกลายเป็นบวก4นะแต่ผมใช้ไอเนี่ยครับ200ใบเพื่อที่จะให้มันกลับมาเป็นบวก5เหมือนเดิมเข้าใจยังมันคือวิธีการตีบวกแบบเดียวกับที่เคยผ่านมานั่นแหละครับที่เป็นขั้นตั้งแต่ตัว i ขึ้นมาใช่ไหม i แล้วก็2 3 4ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นเลขโรมันนั่นเองครับคำถามต่อมาคือแล้วคัมภีร์พวกนี้หาจากไหนจริงๆไปซื้อเอาได้ครับเพราะว่าใน Back Desert มันเป็นเกม Pay to Win อยู่แล้วมันเปย์เยอะมันมีของขายเยอะนะครับไปที่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยๆๆที่เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องอ่ะแล้วมันก็จะมีแยกตามประเภทเลยเห็นมั้ยครับมีใช้เพอขาวมีใช้เพอดำเห็นมั้ยมีใช้ซิลเวอร์เห็นมั้ยครับเนี่ยใบละ300ล้านเห็นมั้ยครับมันซื้อได้นะมันซื้อได้ใบละ300ล้านนะฮะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับใครมีตังค์ก็จัดไปครับซื้อมา300ล้านแล้วแหกอีก
ทีนี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าไอ้ตัวรูนของเราเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดขึ้นมาขั้นนี้แล้วเนี่ยมันจะมีช่องที่4ช่องที่5ด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราต้องตีบวกอุปกรณ์เนี่ยถึงขั้น6ก่อนคือบวก6ก่อนแล้วก็ไอเนี่ยบวก8ถึงจะปลดล็อกช่องที่5เพราะฉะนั้นมันใส่ได้5ช่องจริงแต่ก็กว่าจะใส่ได้อีกนานครับผมทีนี้หลายคนอาจสงสัยเอ้าแล้วถ้าเกิดบัฟเราหายล่ะเพราะว่าบัฟของอุปกรณ์การตีบวกท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่เราตีบวกอุปกรณ์ไปถึงขั้น V หมดเนี่ยมันบวก Attack กับ Defense เยอะมากไม่ใช่หรอพอไอ้นี่มันหลุดไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะบวกเยอะไหมคำตอบเปิดให้ดูเลยสดๆนี่อันนี้คือมีสีฟ้าอันเดียวครับบวก Attack 600บวกพลังป้องกัน450นี่คือมีชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่ของที่ตีบวก V ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวขอสลับอาวุธแป๊บนึงตีบวก V ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้บัฟเท่าไหร่เปิดให้ดูได้บัฟขั้น18พลังโจมตี94พลังป้องกัน275คนละชั้นกันเลยครับต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะฉะนั้นที่ผมสันนิษฐานไว้ถูกต้องแล้วนะครับว่าให้รีบทำสีฟ้าเถอะดีกว่าการตีบวกขึ้นขั้น5นี่อย่างยากเลยขึ้นสีฟ้าทีเดียวโอ้โหไอ้ที่ตีบวกมาทั้งชีวิตแทบไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเจออันนี้เข้าไปชนะเลยแค่มีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการตีบวกอุปกรณ์ขึ้นระดับสีฟ้าหรือว่าระดับเคออสนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่ครับ